เดี๋ยวคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ครับทุกคนไปลุยโคตรตอนนี้ผมบอกเลยตอนตีหนึ่งมีบรรยากาศเป็นยังไงมาทำอะไรกันตอนตีหนึ่งริมทะเลครับนี่คือทะเลของจันทบุรีเจ้าแรกๆเลยเจ้าแรกๆเลยเนี่ยชุมชนเก่าริมน้ำครับก็เดี๋ยวหมูตุ๋นล่ะโหดว่ะดูดิหงทองวรจักรสกสธงชัยแม่อินไตครับน้องแมวเหมียวเป็นโบสถ์พระคริสต์ที่ใหญ่มากเมื่อกี้ที่เดินมาอากาศร้อนมากครับตอนนี้ดูนะฮะทุกคนซันโยไม่มีเห็นแล้วนะฮะเนี่ยจักรยานโบราณและนี่ทำไมวิทยุเป็นแบบแผงๆเนี่ยฮะโอ้โหคลาสสิกเยอะแยะเลยทีวีจอนูนนะฮะมินิคอมโปนะทุกคนเป็นงานเขียนแล้วฮะพี่เก็บขนมเก่าๆไว้บ้างป่ะโดยเส้นทางในการใช้เดินทางนะครับจะเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปที่มอเตอร์เวย์แล้วเราก็จะขึ้นทางด่วนฟรีกันไปนะฮะสำหรับวันสงกรานต์ยิงยาวไปที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ผ่านแกลงแล้วก็ตีเข้าจันทบุรีเลยนะฮะซึ่งเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดระหว่าง2ข้างทางก็จะมีเล่นสงกรานต์กันเต็มไปหมดเลยครับระหว่างทางที่ไปนะทุกคนเล่นสงกรานต์คือเป็นเทศกาลที่คึกคืนมากครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนนะครับเฉลิมบูรพาชลทิศนะทุกคนนะฮะเป็นชายหาดเจ้าเหล่านั่นเองก็คือผมวิ่งไปผมจะเข้าไปในรีสอร์ทนะครับสองข้างทางมีการสาดน้ำกันไม่หยุดเลยครับทุกคนก็คือสาดจนถนนนี่ไม่มีแห้งครับเปียกตั้งแต่เส้นตอนเข้ามานะฮะเปียกโอ้โหยิงยาวไปเรื่อยเลยครับก็เป็นการปิดถนนกว่าจะได้เข้าไปในรีสอร์ทเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรครับเป็นสีสันวันสงกรานต์จริงๆครับสำหรับถนนเส้นนี้นะผมว่าคึกคักและคึกคืนมากเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปในรีสอร์ทกันก่อนนะครับตรงไปหาที่จอดเพื่อที่จะเข้าไปเช็คอินด้านในนะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจทะเลกันว่าทะเลจันทบุรีเป็นยังไงสวัสดีวันสงกรานต์ครับทุกคนวันนี้วันแรกของวันสงกรานต์นะผมมาอยู่ที่รีสอร์ทนะจะมาทำคลิปนะครับสำหรับเมืองเก่าจังหวัดจันทบุรีนะฮะเมืองเก่าริมน้ำนั่นเองแต่ว่าวันนี้ผมขอมาพักที่นี่วันหนึ่งก่อนมาอยู่กันที่ตรงริมชายหาดนะครับเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นปะเห็นปะคนโคตรเยอะตรงนู้นคนเยอะมากครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณรีสอร์ทที่ผมมาจองห้องพักไว้นะเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ครับทุกคนตอนนี้น้ำลงนะฮะเนี่ยสังเกตดูน้ำลงนะครับเห็นปะแนวนี้เป็นแนวรีสอร์ทหมดเลยครับเป็นแนวรีสอร์ทหมดเลยทุกคนโหนี่มีมอไซค์วิ่งแบบนี้เลยเหรอมอไซค์วิ่งแบบวิ่งชายหาดเนี่ยนะเฮ้ยเป็นม้าด่วนแน่เลยฮะจันทบุรีนะมีเมืองเก่าภายในตัวเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเป็นสถานที่ที่ผมอยากจะมามากที่มีวัตถุสิ่งของเก่าๆเนี่ยอยู่นะครับเมื่อกี้เพิ่งเล่นน้ำเสร็จนะเพิ่งเล่นน้ำเสร็จเนี่ยฮะสระว่ายน้ำนะตรงนี้นี่แล้วก็เมื่อกี้ไปเดินเล่นทะเลนะครับทุกคนทะเลหน้าหาดมาสั่งอาหารที่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาไปส่งที่ห้องผมนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อของที่เซเว่นมากินด้วยนะครับมีบริการนะครับจักรยานสามารถปั่นออกไปอยู่ด้านหน้ารีสอร์ทเลยนะครับปั่นจักรยานกันทุกคนนี่ฮะด้านฝั่งรีสอร์ทเนี่ยจะเป็นทะเลแต่อีกฝั่งนึงจะเป็นภูเขาหมดเลยครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นเซเว่นแต่ตอนนี้เขากำลังเล่นสงกรานต์กันทางถนนเลยซึ่งผมออกมาตอนนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะทำกล้องเปียกได้ทุกคนเขาบอกว่าเซเว่นอยู่ด้านหน้านั่นไงผมเจอเซเว่นละแต่เราจะไปเซเว่นได้นี่เราต้องผ่านดงการสาดน้ำนะทุกคนสงสัยต้องเดินมั้งผมว่าเดินแล้ววิ่งพวดไปเลยปุ๊บ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 จักรยานไม่น่ารอดผมว่านะแต่ไปเซเว่นนี่มันจะต้องถือค่อนข้างจะลำบากพอสมควรถ้าไม่มีจักรยานนะไปลุยนี่ฮะสองข้างทางเดี๋ยวเราจะเข้าเซเว่นกันนะครับทุกคนเข้าเซเว่นกันนี่เป็นมุมปั่นจักรยานนะก็เป็นเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะฮะถนนเปียกโคตรตอนนี้ผมบอกเลยนะฮะโคตรเปียกเรามาตรงนี้แล้วครับนี่นะฮะสงกรานต์มาถึงแล้วเซเว่นอีเลเว่นนะครับจอดไหนวะจอดนี้แล้วกันจะหายไหมวะเนี่ยแล้วไงต่อวะเดี๋ยวผมซื้อแป๊บนึงนะทุกคนเรารอดจากการโดนสาดน้ำมาได้แล้วนะครับเมื่อกี้ออกมาจากเซเว่นนี่คือมองซ้ายมองขวาครับพอรถสาดน้ำวิ่งไปผมก็รีบบึ่งนะครับเข้ามาที่รีสอร์ทเลยนะครับผมเพราะผมกลัวเปียกมากจริงๆก็เป็นเทศกาลนะผมเปียกก็ไม่เป็นไรหรอกแต่กลัวกล้องพังนะครับขอจอดหน้าบ้านก่อนคือของโคตรหนักเลยครับตอนนี้หนักมากตอนแรกนึกว่าจะต้องเดินออกไปแล้วนะครับอ๋อไม่ต้องเดินมีแบบบริการถึงแล้ว
คืนจักรยานละอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปริมชายหาดกันเดี๋ยวผมไปนั่งชิวๆสักนิดนึงนะครับไหนๆก็มาแล้วรออาหารนะครับเดี๋ยวอาหารเขาจะไปส่งที่รีสอร์ทก็คือไปส่งที่ห้องผมนั่นแหละระหว่างรอไปนั่งลมเย็นๆกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองเก่ากันวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมเข้าแน่ครับเมืองเก่าจังหวัดจันทบุรีนะครับมีอะไรเด็ดๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้ชมกันนั่งสบายๆริมทะเลครับทุกคนจุดถ่ายรูปเยอะมากนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วด้วยครับก็ทำให้คนเนี่ยมาเก็บภาพบรรยากาศกันในช่วงพระอาทิตย์ตกนะค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมลองไปดูฟิลอื่นๆบ้างนะครับสินช้าก็น่านั่งนะโคตรได้ฟิลจากตรงผมจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมไปกินข้าวกันทุกคนข้าวมาส่งหลายชุดแล้วครับตอนนี้ไป go 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 อยากรู้ว่าริมชายหาดของจังหวัดจันทบุรีตอนตีหนึ่งมีบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้ลองทำคลิปวอล์กดูเดี๋ยวเราไปเดินเล่นริมชายหาดกันตอนตีหนึ่งนะกล้องผมเป็นฝ้าเลยครับโทษทีไม่รู้มีใครมาทำวอล์กกันตอนตีหนึ่งหรือเปล่านะไม่รู้มีใครทำแบบนี้หรือเปล่านะดูนะนี่คือตีหนึ่งทุกคนคือกำลังแบบเข้านอนกันนะบรรยากาศน่าเดินมากผมบอกเลยมาทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาทำอะไรกันตอนตีหนึ่งริมทะเลครับเรามาสำรวจโลกกันนะทุกคนน้ำขึ้นมานี่เลยผมเห็นแสงสีเขียวเนี่ยเต็มเลยเห็นป่ะตรงริมทะเลเห็นไหมสุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยเห็นป่ะเป็นแสงสีเขียวเขียวเว้ยน่าจะแปลกตาพอสมควรครับสำหรับการมาเดินริมทะเลตอนตีหนึ่งนะผมเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ดูนะน้ำเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้เลยทุกคนดูดิเห็นป่ะมานั่งริมทะเลคนเดียวนะครับตอนนี้นะฮะผมมานั่งริมทะเลคนเดียวทุกคนนั่งเป็นเพื่อนผมนะริมทะเลคนเดียวนั่งเป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายเมืองเก่าที่จันทบุรีเราจะไปสำรวจยุค90กันว่ามีของดีอะไรบ้างบางบ้านผมอาจจะขออนุญาตเข้าไปสำรวจด้านในบ้านด้วยนะครับมีจุดไหนที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะไปที่จุดนั้นบ้านใครที่มีความเป็นยุค90นะหรือว่าความทรงจำของเราเนี่ยผมก็จะแวะไปนั่นเองนะครับตามจริงวันนี้ผมมีการอัพคลิปลงทั้ง Facebook YouTube นะแต่เนื่องจากตอนนี้ผมอยู่ที่รีสอร์ทแล้วอินเทอร์เน็ตการอัปโหลดทุกอย่างนั้นต้องล้มเลิกครับเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆครับผมรอนานมากนะครับ 20% ที่อัปโหลดไปเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงคือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมแวะตลาดเก่าใช่มั้ยแล้วผมก็จะตีเข้าระยองอีกทีครับถ้าสมมุติว่าเข้าระยองแล้วมีอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่านี้นะผมก็สามารถที่จะอัปโหลดนะครับคลิปลงไปได้เลยไม่ได้ลงนะครับก็เลยอาจจะทำให้คลิปเว้นช่วงไป1วันวันนี้ก็เลยขอชดเชยนะครับมาทำคลิปวอล์กนะครับตอนตีหนึ่งสำหรับการมานั่งริมทะเลคนเดียวนะครับนี่คือคนเดียวเลยเว้ยทุกคนไม่มีใครเลยอ่ะตีหนึ่งริมทะเลนี่คนเดียวเลยนะจริงๆตอนแรกก็จะมาตีสามครับแต่มันดึกไปครับทุกคนวันนี้ก็เลยขอมาสักตีหนึ่งดีกว่านะครับเป็นฟิลที่ผมไม่เคยเห็นนะทุกคนอาจจะเคยเห็นก็ได้นะต้องขออภัยสำหรับคนที่เคยมาเดินริมชายหาดตอนตีหนึ่งนะผมต้องขออภัยจริงๆฟิลนี้ผมไม่เคยเห็นก็เลยลองมาเก็บภาพนิดนึงครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นที่ระทึกนะฮะก่อนหน้านี้แค่ 2-3 ชั่วโมงนี่แบบตรงนี้โคตรคึกคักแบบเรียกว่าเป็นปาร์ตี้เลยก็ว่าได้ยังมีกลิ่นน้ำมันก๊าซอยู่เลยคือมีการควงไฟจุดไฟอะลูกตุ้มแล้วควงแต่ผมมาถ่ายไม่ทันครับเนื่องจากคนแน่นมากนะครับก็เลยรอคนไปหมดก่อนแล้วก็ถึงมาถ่ายนะทุกคนก็อย่างที่เห็นครับพอหอมปากหอมคอประมาณนี้จริงๆแล้วมันเป็นหาดที่เดินได้ยาวมากนะครับเมื่อกี้ก็เห็นมีพี่ผู้หญิง2คนเอาขาจุ่มน้ำแล้วก็เดินริมชายหาดเนี่ยยาวไปเรื่อยเลยก็ผมว่าไม่ใช่มีผมคนเดียวนะที่คิดว่าในช่วงเวลากลางคืนนั้นมีเสน่ห์นะครับสำหรับการมาเดินริมทะเลนะครับมันมีเสน่ห์จริงๆนะเว้ยคือแบบไม่มีคนเลยแล้วแบบมันไพรเวทมากแล้วเหมือนกับเราอยู่คนเดียวอ่ะแล้วแบบทุกอย่างแม่งแบบเงียบสงบสุดๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปสำรวจกันดีกว่ากับยุค90ที่แท้จริงเมืองเก่าจันทบุรีนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเตรียมเดินทางไป
อีกหลายกิโลนะครับเพื่อตีเข้าตัวเมืองแล้วก็จะไปถ่ายคลิปวอล์กกันว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนงั้นคืนนี้ขอเข้านอนก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ตอนเช้าของที่รีสอร์ทนะก็ผมตื่นมาจะให้ดูอาหารก่อนนะทุกคนมีไส้กรอกมีแฮมข้าวผัดข้าวเปล่าผักนะครับมีแกงแสนตุงหมูซุปมันไก่ฝรั่งนะครับประมาณนี้นะทุกคนไข่ต้มเดี๋ยวผมว่าจะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะทุกคนกินกันเรียบร้อยแล้วออกข้างนอกไปเดินเล่นดีกว่า8นาฬิกา49นาทีนะครับคือชายทะเลที่จันทบุรีนะผมสังเกตเห็นเนี่ยซาเล้งพ่วงข้างที่เอามาขายของต่างๆเนี่ยเขาจะวิ่งลงมาบนชายหาดเลยเว้ยซาเล้งพ่วงข้างทุกคนนี่คือทะเลของจันทบุรีมาอีกแล้วถ้าไม่ได้เห็นรถซาเล้งวิ่งไปวิ่งมาบนริมชายหาดของจันทบุรีมาไม่ถึงนะทุกคนผมบอกเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับไม่ค่อยเห็นบ่อยนะแบบนี้อืมขายมานานยังลุงแบบนี้ขายมานานยังลุงขายก่อนเพื่อนเลยเจ้าแรกเลยเจ้าแรกแรกเลยเจ้าแรกแรกเลยเนี่ยเออคือผมเห็นต่างจากชายหาดที่จังหวัดอื่นคือรถแบบนี้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้ววิ่งกันบนชายหาดอ่ะเออคือแบบ Amazing มากเลยกรุงเทพมีแต่สติกเกอร์นะฮะนี่พ่วงข้างเจอมาเป็นแบบโอ้โหรถนี่พ่วงยางสวยดีอ่ะนานๆเห็นทีขอบคุณมากครับลุงครับขายของขายของ Amazing Amazing ซาเล้งทุกคน Amazing ซาเล้งเว้ยอีหยังวะลงมาบนชายหาดทุกคนแล้วก็แบบขับไปขับมาขับไปขับมาเจ๋งนะคือเป็นอะไรที่แบบฮาร์ดเซลมากอ่ะผมบอกเลยคือชายหาดของที่อื่นนะผมจะเห็นแบบไปอยู่กันที่ถนนใหญ่อ่ะทุกคนแล้วเวลาเราจะซื้อห่วงยางเราจะต้องไปซื้อที่ถนนใหญ่ถูกป่ะอย่างเช่นพัทยาหรืออะไรเงี้ยคือเราต้องไปซื้อที่ถนนใหญ่เว้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบกำลังเล่นน้ำอยู่เงี้ยคือมาเสิร์ฟถึงที่เลยขับซาเล้งมาปลาหมงปลาหมึกเงี้ยแบบขับได้เลยอ่ะขับมาปุ๊บ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 โอ้โหโคตรเจ๋งเลยอ่ะเมื่อกี้เลยขอคุยกับพี่เขาหน่อยนะครับผมต้องเปลี่ยนชุดไหมอยากลงเล่นน้ำเหมือนกันนะเออเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์กันช่วงประมาณก่อนเที่ยงนะทุกคนเพื่อที่จะเดินทางไปที่ตัวเมืองเก่าจันทบุรีผมไปเมืองเก่าของภูเก็ตมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเมืองเก่าของจันทบุรีบ้างว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะตีเข้าระยองด้วยนะฮะไปสำรวจสถานที่ที่เป็นยุค90ของจังหวัดระยองด้วยนะทุกคนสำหรับวันพรุ่งนี้นะเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วกำลังเดินทางไปที่เมืองเก่าจันทบุรีนะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างที่นั่นครับเอ้าไปกันเลยยังเล่นสงครามกันอยู่เลยนะฮะโดยการเดินทางของเรานะครับจะมุ่งหน้าไปทางเหนือนะครับไปยังถนนสาย4002แล้ววิ่งตรงไปทางถนนชลประทานข้ามคลองวังตะโหนดถนนหมายเลข3153ครับตรงไปยังศาลเจ้าแม่กวนอิมครับมุ่งหน้าตรงไปที่วัดใหม่และเข้าไปในเทศบาลเมืองจันทบุรีนะฮะหลังจากนี้ก็จะผ่านถนนตากสินแล้วก็ถนนท่าหลวงนะครับก่อนถึงจุดมุ่งหมายของเราที่เราจะไปกันในวันนี้ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ชุมชนเก่าริมน้ำครับของจังหวัดจันทบุรีนะอันนี้ผมมาเนี่ยสองข้างทางก็จะมีเป็นบ้านโบราณอย่างเงี้ยฮะทุกคนจริงๆพื้นที่ตรงนี้ผมว่าน่าจะมีการปรับปรุงหรือรีโนเวทใหม่หมดแล้วล่ะเมื่อกี้ตอนสองข้างทางที่มานะก็เจอแบบไอ้ที่เป็นแบบยุค90จริงๆนะแต่ผมไม่ได้แวะครับเพราะว่าที่จอดหายากมากครับทุกคนก็น่าเสียดายนะวันนี้ก็เลยมาจบที่บริเวณศาลเจ้าตัวเล่าเอี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศนะครับสองข้างทางของตลาดเก่าซึ่งก็มีบ้านเรือนนะฮะเก่าๆอยู่นะฮะทุกคนเนี่ยอย่างอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเหรอใช่ฮะเนี่ยดูดิอ่ะเราเดินเข้าไปข้างในดูนะครับก็เป็นเหมือนชุมชนนะทุกคนชุมชนเก่าซึ่งหาที่จอดรถยากมากนะครับอันนี้ยังเป็นประตูบานพับครับประตูบานพับนะครับแบบโบราณอันนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างนะทุกคนเนี่ยดูดิเห็นปะบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรีนะครับเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยทุกคนดูนะเนี่ยสบู่สไลด์เฮ้ย
ไลด์เป็นแบบโฆษณาเป็นแบบเป็นอย่างนี้ทุกคนโหดว่ะดูดิเคยเห็นกันปะเคยเห็นกันปะเนี่ยเออมีหนังสือเก่าโคตรเลยอันนี้น่าจะเป็นใบจริงเลยปะน่าจะของจริงเลยอ่ะดูดิแบบเป็นหนังสือพิมพ์อ่ะหนังสือพิมพ์ไทยนะครับนี่ยุคเริ่มแรกของประวัติศาสตร์เลยเว้ยอันนี้ทำเป็นเหมือนเป็นมิวเซียมเลยนะทุกคนเนี่ยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นเหมือนเปิดเป็นโฮมสเตย์ด้วยครับเป็นแบบเหมือนผู้เช่าพักด้วยนะทุกคนข้างบนนะครับพื้นที่สำหรับผู้เช่าพักอันนี้เป็นชั้นล่างเราดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดินเข้าไปเรื่อยๆด้านในนะว่าเป็นยังไงแบบไหนตั้งใจจะมาดูบ้านเรือนเก่าๆนะทุกคนมึงเก่าก็เก่าจริงเฮ้ย3ล้อถีบสวัสดีครับจักรยานไม่ได้เห็นนานแล้วแบบนี้ทุกคนนี่ฮะเฮ้ยจักรยานคลาสสิกมากเนี่ยอันนี้เป็น3ล้อถีบนะเนี่ยหงทองวรจักรทุกคนอันนี้คลาสสิกว่ะดูดิเห็นปะเป็นเหมือนรถแบบปั่นจักรยานโบราณสมัยก่อนเลยนะครับพี่อยู่มานานยังที่นี่ฮะนานแล้วพี่เป็น100ปีตั้งแต่เกิดเลยโอ้80ปีแล้วนะฮะใช่บ้านนี้80ปีมันเป็นไปมีแล้วพี่บ้านครับกลางอันนี้เป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นมีรีโนเวทแล้วอันนี้ร้านเบเกอรี่ครับเห็นป่ะอันนี้รีโนเวทเรียบร้อยถ้ามาจันอะไรเนี่ยอันนี้เป็นโรงแรมนะครับโรงแรมเฮ้ยต้องเข้าไปดูหน่อยนะแป๊บนึงเฮ้ยดูแผ่นเห็นป่ะนี่ๆๆแผ่นดูดิเห็นป่ะสกสธงชัยแม็กอินไตครับเห็นป่ะนี่ๆๆๆๆธงชัยประสงค์สันติทุกคนนี่รถอะไรเนี่ยดูดิเห็นป่ะวิทยุทรานซิสเตอร์ครับหมวกกินหมดละเป็นร้านร่วมสมัยนะเออนี่ร้านขายหมวกก็คงความเป็นประตูบานพับไว้อยู่นะทุกคนดูดิเห็นปะขนมเทียนแก้วรุงจุนโอ้โหบ้านเรือนเก่าแก่นี่เหมือนเป็นร้านขายแบบกระดาษจีนนะทุกคนเห็นปะแมวบ้านเมืองโบราณมากเลยมีน้องแมวอยู่ด้านในดูดิน้องแมวเหมียวอันนี้เป็นโบสถ์พระคริสต์ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ขึ้นชื่อมากที่จังหวัดจันทบุรีนะไม่มาไม่ได้นะก็เลยต้องมานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้าโบสถ์กันนิดนึงเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับเนี่ยโบสถ์ใหญ่มากมันคือมาเลยคือเท่าที่จำได้นะคือตรงนี้วันปกตินี่มาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเยอะมากนะฮะก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับสำหรับโบสถ์นี้นะนี่เห็นป่ะนี่คือมาที่นี่ก็ต้องมาที่นี่นะฮะยังไงวะนี่ฮะเป็นโบสถ์พระคริสต์ที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยนะครับแล้วก็มีพระแม่มารีนะครับอยู่ตรงนี้ข้างในจะสวยขนาดไหนเนี่ยขอดูหน่อยโอ้โบสถ์ใหญ่มากครับทุกคนโบสถ์ใหญ่มากนะครับโบสถ์ครับอ่ะเราจะไปบริเวณชุมชนเก่ากันด้วยครับทุกคนเดี๋ยวจะเดินข้ามสะพานไปฝั่งด้านนู้นนะเกิดมาผมรู้จักกับพระเยซูก่อนเลยครับคือพระพุทธเจ้าผมยังไม่รู้จักเลยฮะสมัยที่ผมเรียนอยู่โรงเรียนนะครับก็รู้จักกับพระเยซูก่อนเพราะว่าเป็นโรงเรียนคริสต์นะทุกคนตั้งแต่ผมอยู่อนุบาลอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเมืองเก่ากันทุกคนจะไปดูเมืองเก่ากันสำหรับชุมชนเมืองเก่านะข้ามสะพานกันไปนะครับตรงนี้มีการขายรูปด้วยเต็มเลยฮะนี่ดูดิสวยปะดูรูปโบสถ์โคตรสวยเลย
นี่ฮะแล้วนี่เป็นแม่น้ำนะเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เรามาจากตรงนู้นนะเห็นไหมเมื่อกี้ที่เดินมาอย่างนู้นผมจอดรถที่ศาลเจ้านะแล้วเดินมาแต่ตอนนี้ผมมาจอดรถที่โบสถ์นะครับสะพานนิรมนนะบ้านเรือนนะครับริมน้ำจังหวัดจันทบุรีนะเป็นอย่างนี้นะเห็นปะอันนี้เหมือนดิสเพย์ให้เข้าไปถ่ายโอเคเดินมาสู่ตลาดเก่าแล้วทุกคนเป็นเหมือนต่อเข้ามาเลยทุกคนเป็นต่อเข้ามาฝั่งนึงหน่อยนะโผล่อีกทางแล้วพอเดินทะลุมาคือใหญ่มากอะแล้วเราจะจำทางเข้าไปฝั่งนู้นได้ป่าววะนี่ร้านอะไรอะเหมือนเป็นร้านทำผมเลยทุกคนอากาศร้อนมากครับตอนนี้นะฮะแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ฝั่งตรงข้ามนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขนมเนี่ยดูบ้านนะฮะทรงเก่าเลยเดินยิงยาวกันไปเลยนะครับสำหรับร้านสองข้างทางและส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรับปรุงไปแล้วทุกคนก็เลยได้ฟิลคนละแบบนะครับได้ฟิลคนละแบบกับยุค90ที่เราเคยมีความทรงจำกันมานะเหมือนปรับไปหมดแล้วอะทุกคนคงไว้แต่สถานที่และบ้านเรือนที่ยังคงเป็นยุค90 80อยู่นะแต่ว่าด้านล่างนี่ปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรครับต่อเข้าไปคือกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วอ่ะทุกคนผมเลยหาฟิลบ้านเก่าไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ครับตอนนี้นะหาฟิลบ้านเก่ายากมากร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะมีเพียงแค่อาคารบ้านเรือนแค่นั้นเองที่รู้สึกได้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างเดิมๆนะครับที่อนุรักษ์เอาไว้ของคลาสสิกเยอะมากเลยดูสวัสดีครับโอ้โหข้างในนี่ของสะสมหมดเลยป่ะครับพี่ขอชมหน่อยได้ไหมฮะครับขออนุญาตนะครับขอชมนิดนึงโอ้โหมอไซดูนะฮะทุกคนโหนี่โนเกียเนี่ยพี่ขออนุญาตครับอันนี้วิชุตั้งแต่สมัยยุคไหนครับเนี่ยยุคไหนอ่ะยุค80เลยมั้ยธานินทร์เนี่ยฮะใช่โอ้โหไม่80ไม่70สุดยอดเลยครับซันโยซันโยโอ้โหอันนี้คือสะสมใช่มั้ยฮะอันนี้นาฬิกาสมัยก่อนนะครับทุกคนนี่เป็นแบบโทรศัพท์Clean Sport พิมพ์ดีดโหยโหเดี๋ยวนี้ไม่มีเห็นแล้วนะฮะเนี่ยมีแต่น้อยมีแต่น้อยเท่านั้นฮะโหโหนี่อนุรักษ์ไว้เลยนะฮะเนี่ยโหยอันนี้หีบสมัยไหนครับ70ได้ไหมรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่5ไหมฮะถึงโอ้โหไอ้บุคเลถึงว่ามันรัชกาลที่เท่าไหร่โอ้โหน่าจะประมาณ6ป่ะครับ6อืมโอ้โหนี่ฮะจักรยานโบราณเดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วอ่ะฮะครับผมแล้วนี่ป้ายร้านเก่าของเดิมเลยนี่คือร้านบุญรอดเบเวอรี่เหรอครับเบียร์ไทยโซดาน้ำส้มอันนี้ป้ายเก่าเลยอ่ะดูดิแพลอตนะฮะเก่ามากนี่คืออนุรักษ์ไว้นี่ปีป้ายทะเบียนหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ก็ต่อทะเบียนทุกปีต่อทะเบียนทุกปีด้วยบางอันนี้ก็จะหลุดไปบ้างครับ
โอ้โห70ดีลักฮอนด้าแล้วนี่กบเหล่านี้สอใช่โอ้โหอันนี้ก็นี่ก็รุ่นเก่านะโอ้โหครับโอ้โหแล้วนี่ทำไมวิทยุเป็นแบบแผงๆเนี่ยฮะมันจะเป็นคืออะไรครับมันเป็นแผ่นเสียงแผ่นเสียงโอ้โหผมเพิ่งเคยเห็นครับนี่ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยโซสเตทเดี๋ยวนะแป๊บนึงยี่ห้ออะไรไม่เห็นนี่ฮะโซสเตทนะฮะโอ้โหแต่ตอนนี้หัวมันสึกหัวสึกหัวสึกเล่นไม่ได้คือวิทยุแต่ว่าเปิดออกมาเป็นจานแผ่นเล่นเสียงแต่มันเปิดวิทยุได้ด้วยนะเปิดวิทยุได้ใช่ไหมฮะแล้วนี่เป็นลำโพงโอ้โหวอลุ่มเดี๋ยวอันนี้คือพอสออะไรครับเนี่ยจำได้ไหมไม่ได้นานมากไหมครับตั้งแต่ยุคแบบราชการอะไรอย่างนี้เลยไหมฮะโอ้โหมาถูกที่แล้ว เออนี่ผมหาแบบของเก่าไม่ค่อยมีแต่ร้านแบบขายรีโนเวทแล้วเปิดพวกร้านอาหารโอ้แต่อันนี้คือเก่าจริงครับเก่ามากยอมใจเลยครับเก็บมาจนถึงตอนนี้ไม่คิดจะขายใช่ไหมครับเนี่ยไม่โอ้โหถ้าหมดรุ่นแล้วก็เหลือรุ่นลูกก็ไม่แน่แล้วทุกคนธานินทร์ครับแล้วเขียนโครงการพัฒนาการศึกษา5ครับทุกคนนี่แบบสมัยยุคบุกเบิกโอ้ดูนิดนึงนี่ยังมีจับจักรเย็บผ้าเก่านะทุกคนจักรเย็บผ้าเก่าแล้วนี่เป็นรถเหล็กนะฮะแล้วก็ตู้คลาสสิกมากครับนี่ดูรูปนะตะเกียงป้ายโฆษณาบุหรี่นะครับผมไหนครับโอ้นี่ป้ายโฆษณาบุหรี่ทุกคนเห็นปะบุหรี่นกเอ็นนกยูงบุหรี่นกยูงอันนี้อินโนอินเพลโอ้โหยังเก็บไว้อยู่อันนี้ตู้เก่าเลยปะครับเนี่ยตู้เก่านี่ตู้ขนมเก่าโอ้โหพี่เก็บขนมเก่าๆไว้บ้างปะพวกไอ้สมัยก่อนอะขนมแบบขนมกล่องการ์ตูนต่างๆอะไรเงี้ยครับไม่อยู่แล้วเนาะโอ้โหนี่เนี่ยบวยตอนนี้ครับบวยไม่ทำแล้วนะฮะบวยที่เป็นลูกมะนาวครับผมกล่องมันถึงจะเก็บไว้ข้างในโอ้โหแล้วข้างในผมเห็นข้างในแบบยังมีแบบตู้แบบเก่าๆเยอะแยะเลยอ่ะแก้วน้ำเก่าๆเอาล่ะเราได้รับเกียรตินะครับจากพี่เจ้าของเดี๋ยวขอญาตเข้าไปถ่ายตรงบริเวณตู้เก่านะครับเป็นตู้โค้กโอ้ข้างในยังแบบคลาสสิกเยอะแยะเลยทีวีจอนูนนะฮะมินิคอมโปนะทุกคนเออนี่ฮะตู้สะสมเป็นแก้วโค้กเป๊ปซี่นะฮะกินสปอร์ตดูดิทุกคนเป็นรุ่นเก่าเลยอะอันข้างในก็มีแบบแก้วสิงต่างๆอันนี้ล็อกไว้ในตู้ไม้นะทุกคนเห็นปะแล้วข้างบนเป็นเหมือนกับโทรศัพท์นะครับคลาสสิกว่ะดูดิเห็นปะหุ้ยแก้วเป๊ปซี่แบบนี้คือแบบไม่เคยเห็นเลยอะเทรดมาร์กเออขอบคุณมากครับพี่ประมาณนี้โอ้โหประมาณนี้ครับคือลบไปหน่อยครับผมแต่ดูของเก่าแล้วคิดถึงเลยครับอันนี้แผ่นเสียงป่ะฮะแผ่นเสียงก็มีนี่ฮะแผ่นเสียงแม่ไม้แม่ไม้สุนทราภรณ์ทุกคนนี่นะฮะที่ใส่แผ่นเสียงนะฮะอันนี้อัลบั้มเลยอ่ะโอ้โหเก่าเก็บมากครับนี่ศิลปินน้ำค้างโอ้โหเซเว่นอัพแบบเวอร์ชั่นใช้เขียนเอาเป็นงานเขียนแล้วฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับไปแล้วครับพี่ขอบคุณครับโอเคอันนี้เก่าจริงอันนี้เก่าจริงคือผมจะพยายามหาร้านแบบนี้นะทุกคนในการเข้าเพราะว่าตอนนี้คือทุกอย่างถูกรีโนเวทใหม่หมดแล้วเออก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบมูฟครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องตีเข้าระยองอีกนะฮะเนื่องจากระยองก็มีเมืองเก่าที่เราต้องเข้าไปสำรวจอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้บริเวณตรงนี้คือเปลี่ยนไปเยอะมากครับแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ของการรีโนเวท
แล้วก็ทำใหม่นะครับตอนนี้อากาศร้อนมากครับทำให้ผมอยากมูฟกลับแล้วนะครับมันไม่ได้มาตอนช่วงเย็นนะทุกคนเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะผมอยากอยู่ต่ออีกสักพักนึงนะครับแต่ตอนนี้เวลากระชั้นเพราะว่าต้องตีเข้าตัวเมืองแล้วก็ไปเช็คอินโรงแรมนะครับที่ระยองเดี๋ยวจะไม่ทันอาจจะกระชั้นชิดนิดนึงนะฮะผมอยากสำรวจต่อมากๆเลยคือระหว่างทางที่มาก่อนหน้านี้นะผมขับรถมามันจะมีอยู่จุดนึงที่เป็นเมืองเก่าจริงๆนะคือไม่ได้มีการรีโนเวทอะไรด้านล่างเลยจนผมเสียดายผมไม่ได้แวะจอดนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามาเมืองจันทร์ผมจะขออนุญาตแวะจอดตามเมืองต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับยุค90ของเรานะแต่ตอนนี้คืออากาศร้อนมากแล้วเดี๋ยวผมเดินข้ามไปทางโบสถ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตรงจุดนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะยังไงกันต่อดีก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดินมาจากจุดที่เป็นร้านค้าขายนะฮะนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วคือน้อยมากนะสำหรับร้านที่เปิดกิจการแล้วก็มีของสะสมที่เก่าแก่ขนาดนี้ทุกคนตอนนี้ผมเดินมาที่โบสถ์แล้วครับเมื่อกี้ผมจอดรถค่าจอดรถบริการค่าจอด20บาทนะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันต่อสำหรับจังหวัดระยอง